สำหรับวันนี้ในช่วงบ่ายนะคะช่วงแรกของห้องนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยนะคะในเรื่องอนาคตยางพาราในภาคเหนือนะคะซึ่งเราคงจะเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะท่านแรกที่จะได้ร่วมการเสวนาพูดคุยกับเรานะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะและท่านก็ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสวทช.นะคะในด้านการทำงานของท่านนั้นนะคะท่านเป็นผู้ที่พยายามจะผลักดันการวิจัยยางนะคะด้านต่างๆของสวทช.เนี่ยให้ลงไปสู่ชุมชนและก็ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราภายในประเทศนะคะซึ่งในปัจจุบันก็ได้จัดทำต้นแบบเพื่อที่จะเอาลงไปในสากลยางพารานะคะในพื้นที่ของเชียงรายด้วยนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านดร.กฤษดานะคะท่านดร.กฤษดาสุชีวะค่ะขอเรียนเชิญค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะเชิญด้านบนเลยค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะได้เสวนากันนะคะในช่วงพักบ่ายวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราในระดับต้นน้ำของพื้นที่ภาคเหนือนะคะนั่นก็คือคุณประสิทธิ์ค่ะรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางนะคะขอเรียนเชิญเลยนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะท่านจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพยางพาราในพื้นที่นะคะพื้นที่ใหม่ให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมนะคะคือพื้นที่ที่ใหม่ๆที่กำลังมีการปลูกหรือมีการปรับปรุงกันเนี่ยนะคะท่านจะได้คุยกันเรื่องนี้ด้วยนะคะท่านผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน5องค์การสวนยางค่ะนะคะสำหรับคุณปรณวิทย์วงสุวัฒน์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะและหลังได้รับเกียรตินะคะจากอีกท่านหนึ่งค่ะในการที่จะได้พูดคุยกันในวันนี้นะคะวิกฤตการณ์สำหรับยางพาราในปัจจุบันที่เกษตรกรผู้ปลูกยางจะต้องเข้าใจและก็เข้าถึงนะคะท่านคือท่านนายกสมาคมเครือข่ายเกษตรกรสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสวัสดิ์ ลาดปาละค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะวันนี้เรารู้สึกว่าครอบครัวของเราคึกคักนะคะมีสมาชิกครอบครัวเยอะมากนะคะครอบครัวสวนยางของเรานะคะอีกท่านหนึ่งค่ะท่านมีส่วนร่วมนะคะในเรื่องของงานวิจัยในด้านการต่อยอดในเรื่องของพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราในท้องถิ่นนะคะท่านเป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะท่านอาจารย์พนมเทียนทนคำดีค่ะเชิญค่ะและผู้ที่จะดำเนินงานสำหรับการเสวนาในครั้งนี้นะคะท่านเป็นที่ปรึกษาโครงการ iPad สวทช.ภาคเหนือนะคะท่านดร.พัฒนาโชคสายอ้ายค่ะขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยนะคะค่ะช่องยกช่วงเวลานี้ตื่นเต้นเลยนะคะยกช่วงเวลานี้ค่ะให้สำหรับการเสวนาและพูดคุยค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านเชิญค่ะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาในการรับฟังแล้วก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนายางพาราในภาคเหนือของเราทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับก่อนอื่นนะครับเราคงปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าอุตสาหกรรมยางพาราของบ้านเราเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับด้วยปัจจุบันนะวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาเรื่องราคายางต่างๆด้วยทั้งหลายรูปแบบนะครับทำให้ภาคเกษตรกรภาคอุตสาหกรรมแล้วก็รัฐบาลเองก็ต้องหันมาปรับตัวที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสอันดีที่สวทช.ภาคเหนือได้จัดประชุมขึ้นมาผมก็ได้นำเสนอวิกฤตการณ์ยางพาราตัวนี้ขึ้นมานะครับโดยได้เชิญทางผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละหน่วยงานที่เป็นประโยชน์กับทางชาวสวนยางเองขึ้นมานะครับก่อนอื่นนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับว่าอยากจะสอบถามทางสวทช.ส่วนกลางนะครับหรือว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยครับซึ่งเป็นหน่วยงานทำวิจัยและพัฒนาให้กับประเทศเนี่ยครับว่าด้วยสภาวะการในปัจจุบันเนี่ยครับทางสวทช.เองมีบทบาทหรือว่าจะเข้ามาพัฒนาตัวกระบวนการผลิตหรือว่าการแปรรูปยางพาราให้กับประเทศได้อย่างไรครับอยากจะสอบถามทางดร.กฤษดาครับ
ขอบคุณครับผมมาจากโปรแกรมยางสตช.นะครับขออนุญาตแนะนำโปรแกรมยางนิดนึงก่อนนะฮะโปรแกรมยางสตช.เนี่ยก็ครับก็ทำงานทางด้านยางสนับสนุนการวิจัยด้านยางมาเกือบจะ10ปีแล้วนะครับอยู่ที่สิ่งที่เราระยะแรกเนี่ยเราก็ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับแต่มาเมื่อ 2-3 ปีหลังเนี่ยมันมีการปรับโครงสร้างของการให้ทุนในประเทศไทยนะครับก็คือทางมีการรวมตัวกันระหว่างหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยด้านยางนะฮะเครือคอปชเป็นเครือข่ายนะฮะองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาตินะครับซึ่งได้มอบหมายให้สกบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นผู้ดูแลเรื่องยางเพราะฉะนั้นบทบาทของสตช. ก็จะลดลงเราก็เลยพยายามจะมาหาจุดยืนหาจุดเน้นนะครับที่อยากจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับวงการยางของเราอะนะครับเราก็เลยหันมาสนใจทางด้านกลางน้ำก็คือการแปรรูปน้ำยางเพราะว่าเมืองไทยก็ยังมีปัญหาอยู่นะในเรื่องคุณภาพของยางธรรมชาติเนี่ยยังคุณภาพก็ยังเป็นที่กล่าวขวัญว่าก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ยังแปรปรวนอยู่ยังมีสิ่งสกปรกเจือปนเยอะเราก็เลยคิดว่าเราจะมาจับตรงนี้นะครับผมมี PowerPoint ไม่ทราบเปิดนะฮะก็คือผมพูดไปพลางๆแล้วกันนะครับก็คือเราหันมาสนใจเพื่อจะพัฒนาคุณภาพยางธรรมชาติให้มันดีขึ้นซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเสนอว่าวิธีเดียวที่จะทำยางคุณภาพดีได้เนี่ยต้องทำจากน้ำยางสดนะฮะถ้าทำจากยางก้อนถ้วยเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็คงจะไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะมีใน PowerPoint นะครับโอเคขอบคุณนะมีดาวรวบแล้วฮะมีลาพูดนะฮะเพราะนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะผลักดันนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังอยู่ระหว่างที่จะออกแบบเครื่องที่จะทำยางแท่งจากน้ำยางสดโดยตรงนะครับคราวนี้น้ำยางสดเนี่ยก็คงจะมีปัญหาในเรื่องการขนส่งอย่างที่ท่านทราบดีนะครับเพราะว่าน้ำยางสดมันก็มีน้ำอยู่เยอะ 70% ในต้นเนี่ยการขนส่งมันก็จะลำบากนะฮะเหตุที่ยางก้อนถ้วยเนี่ยเป็นที่นิยมเพราะว่าขนส่งง่ายนะครับแต่ว่าทั้งที่เป็นของที่ไม่ดีของที่มันเน่าแล้วนะเป็นยางที่เน่าแล้วพูดไปแล้วจริงๆเนี่ยนะเราคิดว่าโอกาสที่จะทำสำเร็จได้เนี่ยเราจะต้องทำระดับชุมชนก็คืออย่างมีสากลที่สกย.ให้สนับสนุนไว้เนี่ยนะทั่วประเทศเนี่ยซึ่งเราก็ไปคุยกันมาหลายที่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็วันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะผลิตน้ำยางประมาณทัก3ตันนะประมาณ3ตันแล้วน้ำยางก็มาจากระยะทางไม่เกิน100กิโลนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่ายังไงก็ถ้าขนส่งน้ำยางสดมาอยู่แล้วมาแปรรูปทำเป็นยางแผ่นปัจจุบันที่ทำเป็นยางแผ่นยางแผ่นลมควันก็จะเอาตรงนี้นะฮะเป็นโมเดลที่จะทำเครื่องผลิตยางแท่งนะก็นี่คือแนวความคิดของเรานะครับยังไม่มาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพูดจบก็ไม่มาก่อนนะครับพัฒนาคิดของเราเนี่ยก็คือที่อยากให้ดูเพราะมันมีรูปอยู่นะที่คือเมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยเราก็มาที่ทางภาคเหนือเนี่ยนะครับตั้งแต่พัฒนาโชคได้ก็พาเราไปพบทางเกษตรกรในเชียงรายที่พะเยานะครับก็ได้คุยกับมีหลายท่านที่อยู่ในที่นี้ด้วยเนี่ยก็คุยกันหลายท่านก็สนใจนะฮะสนใจที่จะทำเรื่องนี้จากน้ำยางนะครับเราก็เลยกลับไปทำโครงการนี้ขึ้นมาเขียนข้อเสนอโครงการขึ้นมาตอนนี้ทีมงานก็กำลังทำเรื่องนี้อยู่นะครับนี่คือที่มาของความคิดที่เราอยากจะเริ่มต่อยอดนะครับการผลิตยางคุณภาพดีจากน้ำยางระดับชุมชนนะกำลังการผลิตที่เราตั้งใจไว้ก็ประมาณ3ตันอย่างที่ว่านะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้ผมมาเนี่ยคืออยากจะได้ทำความรู้จักกับพวกท่านสร้างเครือข่ายนะครับเพราะว่าการทำงานเนี่ยมันต้องเป็นเครือข่ายพวกเราเองเนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็อาจจะไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องแต่เราก็จะมาใช้ก็จะมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางวิศวกรรมที่จะมาช่วยท่านนะครับก็คงจะต้องทำงานร่วมกันนะครับสิ่งที่จะทำเนี่ยเราจะออกแบบเครื่องผลิตยางเครื่องแบบต่อเนื่องแล้วคือจะเรียนว่าโปรแกรมยางสตช.เนี่ยทำมานานแล้วคือพยายามอยากจะเน้นนะฮะเรื่องกรีนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราได้วิจัยผลงานที่ทำให้การผลิตยางเนี่ยเป็นสีเขียวมากขึ้นนะฮะผมขออนุญาตสรุปสั้นๆว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างนะฮะสิ่งที่เราทำได้ทำไปแล้วเนี่ยส่วนมากจะเป็นการทำในโรงงานน้ำยางข้น
น้ำยางข้นเนี่ยมันจะมีสิ่งสกปรกอะไรต่ออะไรเยอะประการแรกเลยก็คือน้ำยางสกิมน้ำยางสกิมนี่เป็นสิ่งที่มีผลพลอยได้นะครับจากการปั่นน้ำยางสดเป็นน้ำยางข้นแล้วก็น้ำยางสกิมเนี่ยปกติตอนนี้ที่ทำกันก็คือใช้กรดซัลฟูริกเข้มข้นนะครับจับตัวซึ่งก็จับตัวได้ไม่ดีนะฮะเพราะว่าขึ้นกับอายุน้ำยางด้วยถ้าน้ำยางสกิมอายุนานเนี่ยอายุมันก็จะจับตัวไม่ได้ได้ไม่ดีข้อสำคัญคือกรดเนี่ยก็จะเป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมเราก็ได้พัฒนาสารนะจับตัวที่เรียกว่ากราสนะฮะกราสเรามีหลายชนิดแต่กราสที่ทำงานได้ดีสุดเรียกว่ากราส1นะครับก็จับตัวได้ดีมากกราส1ที่เราใช้จับตัวน้ำยางสกิมเนี่ยมันจะไม่ขึ้นกับอายุน้ำยางเลยไม่ว่าจะน้ำยางจะมาจากแหล่งไหนนะครับอายุเท่าไหร่เนี่ยไอ้กราส1ของเราเนี่ยจับได้ดีมากจับได้หมดเลยนะครับแล้วก็ยางที่น้ำยางสกิมที่จับมาได้เนี่ยคุณภาพก็ดีเช็คแล้วเนี่ยนะฮะสเปคมันเกือบจะเท่ากับยางแท่งนะยางแท่ง STR 20นะครับนี่คือผลงานอันนึงที่เราทำไปแล้วก็มียางจับตัวน้ำล้างเครื่องอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างนะครับอีกอันนึงที่เราทำเนี่ยก็คือสารรักษาสภาพน้ำยางสดซึ่งปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ทราบดีเราใช้แอมโมเนียใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นสารที่มีกลิ่นฉุนนะครับถ้าเกิดสูดดมมากก็อาจจะเป็นอันตรายได้เราก็ได้พัฒนาสารแท็บขึ้นมานะครับสารแท็บเป็นสารที่ไม่มีกลิ่นก็จะเป็นน้ำยางที่ไม่มีกลิ่นนะครับอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราทำขึ้นมาถึงปัจจุบันนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้อุตสาหกรรมผลิตยางธรรมชาติเนี่ยเป็นสีเขียวมากขึ้นนะครับคราวนี้นี่คือสิ่งที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปแล้วส่วนมากเราก็จะทำในภาคใต้นะภาคใต้กับภาคตะวันออกนะทั้งเหนือเนี่ยน้ำยางข้นไม่ได้ผลิตกันนะครับแต่เมื่อกี้เราคุยกันท่านมาเสร็จเมื่อกี้คุยว่าเออความจริงน่าจะทำได้นะต่อไปเนี่ยนะฮะคือประเด็นที่เราอยากเรียนคือว่าเราอยากจะทำระดับชุมชนร่วมกันกับทางภาคเหนือคือในที่ผมเตรียมมาเนี่ยผมจะใช้คำว่าเราอยากจะใช้คำว่าปฏิรูปเทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาตินะฮะปฏิรูปเทคโนโลยีการผลิตธรรมชาติยางธรรมชาติก็คือว่าใช้เทคโนโลยีที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับใช้พลังงานน้อยลงตามแนวโน้มของโลกที่ต้องลดการใช้พลังงานใช้คนน้อยลงเพราะว่าอุตสาหกรรมยางปัจจุบันเนี่ยใช้แรงงานเยอะโรงงานผลิตยางแผ่นลมควันอย่างเงี้ยนะก็ใช้คนเยอะมากนะครับแล้วก็เราก็จะมีปัญหาเรื่องขาดแคลนคนงานนะเราก็พยายามจะลดคนนะนี่คือสิ่งที่พยายามจะทำนะครับรู้สึกจะมาแล้วนะฮะช่วยเอียงนิดนึงนะเดี๋ยวไม่มีพอพูดไม่ถูกนะฮะผมก็นี่นะฮะที่ยังไม่ขึ้นจอใช่ไหมฮะโอเคครับก็เนี่ยประเด็นสำคัญก็คืออยากจะเรียนว่าสวช.เนี่ยอยากจะปฏิรูปเทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาตินะครับจริงๆผมใช้คำว่าต้องการจะปฏิรูปการผลิตยางธรรมชาติทั้งหมดสิ่งแรกที่ต้องทำคือปฏิรูปเทคโนโลยีการผลิตนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วนะฮะใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรีนเทคโนโลยีลดการใช้พลังงานแรงงานคนความมลพิษและข้อสำคัญคือว่าอยากจะทำให้ยางคุณภาพดีขึ้นก็คือคุณภาพคงที่ไม่แปรปรวนนะครับแล้วก็ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนซึ่งมันจะต้องผลิตจากยางน้ำยางสดเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วเราพยายามอยากจะใช้เครื่องจักรนะฮะที่ทันสมัยมากขึ้นลดการใช้แรงงานคนนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะทำนะครับต้องจี้ไปที่ไหนอ่ะที่จอได้ป่ะไม่ใช่จี้ไปที่นี่ใช่ไหมขอรบกวนเวลาอาจารย์กฤษดาสักครู่หนึ่งนะคะอาจารย์ครับขอสักครู่หนึ่งนะคะขอประชาสัมพันธ์ค่ะทางโรงแรมส่งมานะคะจะมีรถยนต์จอดกวางไว้นะคะ Honda Accord สีเขียวนะคะเลขที่ทะเบียนขอไข่ทอทง1137เชียงใหม่นะคะถ้าท่านไหนเป็นเจ้าของนะคะขอความกรุณาไปย้ายรถด่วนนะคะขอบคุณค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะโอเคครับจบแล้วฮะโอเคนะครับนี่ก็ผมเตรียมมาก็คือว่าที่เรียนไปแล้วว่าเมื่อสัก2ปีที่แล้วปี56เนี่ยเราก็มาที่เชียงรายพะเยานะครับก็มาพบเปิดตะกรต่างๆนะฮะเราก็หลงรักภาคเหนือก็เลยคิดว่าจะมาทำนะฮะกับคนภาคเหนือนะครับนี่ก็สิ่งที่พูดไปแล้วนะครับว่าต้องการจะปฏิรูปเทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาตินะครับแล้วอีกอันนึงที่ผมคิดว่าฝันอยากจะทำผมอาจจะฝันไปนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องการคำแนะนำจากหลายท่านในที่นี้นะครับว่า เราจะปฏิรูปโครงสร้างการผลิตได้ไหมครับโครงสร้างการผลิตยางให้เป
็นการผลิตระดับชุมชนแทนที่จะผลิตปัจจุบันนี้เป็นเกษตรกรก็ไปขายให้พ่อค้าคนกลางแล้วไปเข้าโรงงานใหญ่แต่ไม่ได้ไหมที่เราจะเปลี่ยนหน่วยการผลิตเป็นระดับชุมชนนะเพราะว่ามันจะได้ใช้น้ำยางสดแล้วก็ผลิตยาคุณภาพดีได้นี่คือสิ่งที่คาดหวังนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะคือถ้าเกิดผลิตยางแท่งระดับชุมชนได้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องตลาดอาจจะขายไม่ได้เพราะเล็กเกินไปมันก็ต้องมีการบริหารจัดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นนะครับวันนี้ผมได้ยินมาเหมือนกับว่าตอนนี้ในภาคเหนือก็มีการพัฒนาเครือข่ายที่เข้มแข็งขึ้นต่อไปถ้าเกิดเครือข่ายเข้มแข็งขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีการรวมตัวกันแล้วก็ทำให้สามารถจะขายยางแท่งได้ที่ทำจากน้ำยางสดนะครับก็ตอนนี้ที่คิดไว้ก็คือใช้โมเดลของโรงงานสกย.ที่สร้างไว้ประมาณ3ตันต่อวันนะที่ได้รับข้อมูลมานะครับแล้วก็จะทำพื้นที่นำร่องภาคเหนือนะครับ อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าอยากจะเสนอต่อที่ก็คุยกันคือว่าเวลาเรามีปัญหาเรื่องราคายางตกต่ำเนี่ยก็จะทุกคนก็จะเดือดร้อนกันทั้งสิ้นนะครับแล้วก็รัฐบาลก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากขึ้นก็เลยคิดต่อไปว่าถ้าเกิดเกษตรกรเนี่ยสามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มทำผลิตภัณฑ์ง่ายๆนะครับจากยางในพื้นที่ง่ายๆทำถุงมือทำลูกโป่งอาจจะทำหมอนยางเป็นต้นอย่างเงี้ยฮะที่เรื่องของภาคเหนือนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะก็อาจจะทำเป็นของชำร่วยของที่ระลึกอะไรพวกนี้เป็นต้นที่ทำจากยางเนี่ยผมคิดว่าอันนี้น่าจะมีโอกาสทำได้นะครับไปคุยกับท่านประสิทธิ์บอกว่าเอ้ยภาคเหนือทำได้เพราะว่าทางเหนือนี่ก็มีหัวทางด้านออกแบบดีไซน์อยู่แล้วอะไรเป็นต้นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็อยากเสนอไว้ว่าเป็นไปได้ไหมนะฮะผมอยากจะได้ฟีดแบ็กจากท่านเหมือนกันว่าเป็นไปได้ไหมนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราอยากจะมาช่วยเสริมตรงนี้ทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการขายยาอย่างเดียวเพราะมันจะเสี่ยงเกินไปถ้าเกิดราคายางตกแต่ทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาด้วยเท่าที่ทำได้นะครับเท่าที่เรามีประสบการณ์หมดเวลาใช่ไหมเรามีประสบการณ์ที่ผ่านมาเราเคยมีโรงงานหนึ่งนะทั้งที่เชียงใหม่นะทำถุงมือแม่บ้านจากน้ำยางนะครับแต่ตอนนั้นก็มีปัญหาคือว่าน้ำยางเนี่ยเป็นน้ำยางที่รักษาด้วยแอมโมเนียกลิ่นมันฉุนคนงานหนีหมดแต่เรามีน้ำยางเรามีแท็บสารรักษาสภาพที่ไม่มีกลิ่นก็ได้ไปทดลองใช้แล้วก็ปรากฏว่าใช้ได้ดีทำถุงมือแต่ตอนหลังก็ไม่ได้ติดต่อกันไปอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะนั้นอยากให้ภาคเหนือเนี่ยเป็นกรีนไม่มีกลิ่นไม่มีสิ่งสกปรกนะครับนี่คือสิ่งที่คิดว่าอยากจะเสนอแล้วผมอยากจะได้ข้อเสนอจากพวกท่านนะฮะว่าเป็นไปได้ไหมถ้าได้เดี๋ยวเราจะมารวมตัวคุยกันต่อว่าจะทำยังไงนะครับแล้วก็นี่คือให้ดูว่าของเดิมยังเป็นอย่างเงี้ยสภาพเป็นโรงงานเก่าสกปรกมากเทคโนโลยีเก่ามากมากกว่า60 ปีเป็นต้นวัตถุดิบผิดเราก็จะทำเครื่องผลิตยางแท่งต่อเนื่องอย่างที่เรียนมาแล้วนะฮะกำลังทำอยู่ตอนนี้ทีมนักวิจัยก็นั่งอยู่ด้านหน้าที่จะทำตรงนี้นะครับก็คาดว่าปลายปีนี้น่าจะเสร็จเอามาลองได้ในพื้นที่นะครับน่าจะลองนะครับแล้วก็โดยการร่วมกับเครือข่ายทางภาคเหนือนะครับเราต้องการพันธมิตรเยอะเลยนะครับในพื้นที่ที่จะมาช่วยทำโครงการนี้ให้มันสำเร็จนะครับแล้วก็ทำงานระดับชุมชนนะครับผมคิดว่าก็อาจจะมีเท่านี้นะครับในส่วนของผมในช่วงแรกนะครับขอบคุณครับก็จากเท่าที่ฟังอาจารย์นะครับว่ากระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมันต้องมาจากน้ำยางที่มีคุณภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่างๆนะครับในการที่จะผลิตน้ำยางให้ดีนะครับหรือว่าเนี่ยจะเป็นในระดับหน่วยงานต้นน้ำที่จะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นนะควรจะเป็นแรงที่สำคัญนะครับแล้วก็หน่วยงานนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับก็คงจะต้องขอเป็นทางสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางนะครับหรือสั้นๆว่าสกย.นะครับก็ตรงนี้ก็อยากจะให้ทางสกย.นะครับอยากจะสอบถามว่าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับต้นน้ำของพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยทางสกย.เนี่ยมีว่าเป็นอย่างไรบ้างครับขอบคุณท่านพิธีกรท่านที่แขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมเสวนาร่วมกับสวทช.แล้วก็เมื่อกี้ได้ยินท่านดร.กฤษดาพูดเกี่ยวเรื่องผลงานต่างๆที่จะนำมาใช้ในทางภาคเหนือก็รู้สึกยินดีแทนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในภาคเหนือเป็นอย่างยิ่งนะครับในส่วนข้างล่างดีกว่าผมว่า
ครับครับในส่วนที่สกยเรารับผิดชอบอยู่นะครับเหมือนที่ท่านอาจารย์ดร.กฤษดาพูดนะครับตอนนี้เรื่องยางพาราเนี่ยเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะพูดถึงยางแบบมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรก็คงจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรายได้จากราคายางที่เกิดขึ้นในอยู่ปัจจุบันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นปกตินะครับสำหรับสินค้าเกษตรแต่เราจะทำยังไงให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยสามารถที่อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ที่ทางสำนักงานกองทุนสกอกระดำสวนยางได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับในแผนวิสาหกิจของสำนักงานเราก็มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรอยู่3-4ยุทธศาสตร์นะครับอันยุทธศาสตร์แรกก็คือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตระดับต้นน้ำก็คือเรื่องของการปลูกสร้างสวนยางให้มีคุณภาพที่ดีนะครับโดยการลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ทำยังไงให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับเรื่องของการวิจัยของสวทช.หรือนักวิจัยต่างๆที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในเกษตรกรนะครับซึ่งบทบาทสำคัญนะครับที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องร่วมคิดร่วมทำกับภาครัฐก็คือปัจจุบันนะราคายางหรือว่าต้นทุนการผลิตยางของประเทศไทยเนี่ยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรเวียดนามอินโดนีเซียนะครับเราสูงกว่าเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีวิกฤตปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็คือรายได้กับรายจ่ายไม่คุ้มกันในเรื่องของการผลิตการปรับโครงสร้างของการผลิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเนื่องจากว่าต่างประเทศเนี่ยสวนยางก็เป็นสวนขนาดใหญ่นะครับเป็นรูปในรูปของบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากสวนยางเนี่ยต้นทุนก็จะต่ำประเทศไทยเราจะสู้ต่างประเทศได้ไงนะครับการปรับโครงสร้างของประเทศไทยนี่ก็คือทำยังไงสวนยางของประเทศไทยเนี่ยเป็นสวนยางขนาดใหญ่ซะบ้างนะครับก็คือในชุมชนเรามีเจ้าของอยู่เยอะแยะนะครับทำยังไงเราเป็นเจ้าของเจ้าเดียวนะครับซึ่งวิธีการมันก็ไม่ยากนะครับก็คือจับให้เรามารวมกลุ่มกันซะนะครับเพียงว่าทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในเรื่องของบริษัทหรือว่าสากลนะครับในส่วนของภาครัฐจริงๆแล้วก็คือการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์แถวสวนยางขึ้นมานะครับทุกพื้นที่นะครับไปเป็นนโยบายที่ทางรัฐบาลหรือกระทรวงเกษตรจะขับเคลื่อนในการที่จะทำให้ต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นยางวาราข้าวหรือว่ามันสับปะหลังเนี่ยรวมตัวกันเป็นสหกรณ์นะครับเพื่อที่จะให้ตัวองค์กรสหกรณ์ซึ่งเป็นนิติบุคคลเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการสวนยางพาราในเขตชุมชนนะครับซึ่งจะต่อเนื่องตั้งแต่เรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนำผลผลิตไปแปรรูปนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้พี่น้องอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมมันอาจจะยากนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ว่าเป็นสกว.สถาบันวิจัยยางแล้วก็สวทช.เนี่ยเราก็มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเยอะแยะนะครับเพียงแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยราคายางดิบมันไม่มีผลกระทบต่อตัวเกษตรกรโดยตรงเขาอยู่กันได้แต่ปัจจุบันหรืออนาคตข้างหน้าอีก 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยยางทั้งประเทศของประเทศไทยนะครับจะมีพื้นที่ปลูกกรีดยางเพิ่มขึ้นจาก15ล้านไร่ในปัจจุบันเนี่ยเป็น17ล้านไร่ในอนาคตอีก 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยท่านพี่น้องลองคิดดูนะว่าผลผลิตจะออกมาขนาดไหนไม่คิดแบบเศรษฐศาสตร์ง่ายๆถ้าผลผลิตออกมาเยอะแล้วความต้องการใช้มันอยู่ยังอยู่เท่าเดิมหรือเพิ่มมานิดเดียวเนี่ยราคามันก็คงไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ที่ซื้อยางของเราโดยตรงก็เป็นประเทศจีนเนี่ยก็มีพื้นที่ที่จะเกิดกรีดใน 3-4 ปีข้างหน้าก็เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งในส่วนเนี้ยก็ยุทธศาสตร์ที่เราต้องทำก็คือทำยังไงพี่น้องเกษตรกรได้มีความคิดที่จะรวมกันผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับไม่ใช่ว่าเราจะผลิตยางเพื่อเอาน้ำยางแล้วก็แปรรูปเป็นยางก้อนถ้วยธรรมดาก็ขายไปซึ่งผลผลิตต่างๆนะครับมันก็มีปัญหากับพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเขตภาคเหนือเนี่ยเรามีพื้นที่สวนยางอยู่ประมาณ 1.8 ล้านไร่เนี่ยนะถ้าเทียบกับพื้นที่ปลูกยางของจังหวัดภาคใต้เนี่ย ก็เท่ากับจังหวัดนึงนะครับทั้งภาคเนี่ยเท่ากับจังหวัดสงขลาจังหวัดเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ผลผลิตของภาคเหนือเนี่ย
ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเราไม่จำเป็นต้องเอาผลผลิตจากสวนยางเนี่ยไปขายแบบทางใต้นะครับเนื่องจากว่าสวนยางของเราเนี่ยเป็นสวนยางใหม่เราสามารถบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ได้แทนที่จะขายไปรูปนั้นยางก้อนถ้วยแล้วส่งไว้ให้ทางโรงงานทางภาคใต้แต่แปรรูปเป็นยางแท่งเนี่ยมันก็เหมือนเดิมเราก็ไม่ได้อะไรราคาเรายิ่งได้ต่ำกว่าทางภาคใต้อีกเนื่องจากระยะเวลาระยะทางในการขนส่งโลจิสติกอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นค่าขนส่งเพราะฉะนั้นทำยังไงให้ชุมชนเนี่ยเขาคิดแปรรูปเพิ่มมูลค่าตัวเองนะครับถ้าสูงสุดก็คือรวมตัวเป็น SME เพื่อผลิตภัณฑ์อย่างง่ายๆนะครับเหมือนที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำฟองน้ำหรือไม่ก็อาจจะมีน้ำยางเนี่ยเราทำกาวได้ไหมนะครับในพื้นที่ชุมชนของเราเนี่ยเพราะว่าทางเหนือเนี่ยเรามีเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวเรื่องการทำไม้เนี่ยเรากาวที่ไปประกอบกับเรื่องของไม้เนี่ยมันทำได้เพราะว่าเราคงจะทราบนะว่าในอดีตเนี่ยเราสั่งกาวจากฝรั่งเศสซื้อน้ำยางเราไปกิโลละ40บาทแล้วกลับมาขายเรากิโลละ200นะครับสิ่งเหล่านี้เยอะนะครับวันนี้เราต้องปฏิรูปตัวเองนะครับเพื่อที่จะทำให้ราคายางของเราสูงขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปง้อภาคอื่นนะครับผมมองว่าอนาคตชาวสวนยางทางภาคเหนือเนี่ยจะสดใสกว่าทางภาคอื่นนะครับเนื่องจากว่า1เป็นพื้นที่ปลูกใหม่2พื้นที่ที่ปลูกใหม่เนี่ยเครือข่ายเรามีความเข้มแข็งโดยเฉพาะยิ่งท่านอาจารย์สวัสดิ์ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายทางภาคเหนือเนี่ยมีความคิดที่จะแปรรูปเพิ่มมูลค่าของยางพาราให้สูงขึ้นนะครับในส่วนนี้มันเป็นยุทธศาสตร์ที่2ของสำนักงานก็คือเรื่องของพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรนะครับซึ่งในส่วนสิ่งต่างๆเหล่านี้ทางสคย.เราก็มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคองค์กรมหาชนอื่นๆเรื่องภาคเอกชนเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักของเราก็คืออยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีความกินดีอยู่ดีก็คือเรื่องของมีรายได้ที่มั่นคงนะครับโดยที่ไม่ต้องอาศัยเรื่องราคายางมากนักนะครับเพราะว่าสิ่งถ้าหากเราอาศัยราคายางโดยใช้ราคายางดิบในปัจจุบันโดยราคาตลาดแล้วเนี่ยเราไม่สามารถคอนโทรลได้แล้วอนาคตเนี่ยการแข่งขันระหว่างประเทศมันยิ่งสูงขึ้นนะครับในปี2559เนี่ย AEC ก็จะเปิดสินค้าของลาวของกัมพูชาก็เข้ามาประเทศไทยเยอะนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยผมไปโรงงานที่บริษัทซูมิโกโต้ซึ่งผลิตยางล้อนะครับจึงเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่ว่าดันล็อปนะฮะผลิตวันหนึ่งประมาณ70,000เส้นนะฮะเขาใช้นำยางแท่งมาจากเวียดนามบางส่วนนะครับเลยเกิดความคำถามกันว่าเอ๊ะทำไมยางประเทศไทยมันมีอยู่เยอะทำไมต้องนำยางแท่งจากเวียดนามเข้ามาเพราะว่า1ยางแท่งของเวียดนามราคาถูกกว่าเรานะครับแล้วก็บริษัทเหล่านี้ก็มีสวนยางของตนเองเขานำผมก็เพิ่งทราบว่าดันล็อปเนี่ยเขามีสวนยางอยู่ที่เวียดนามนะครับแล้วก็สามารถนำเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเราต้องมองถึงคู่แข่งของเราด้วยแล้วก็ต้องมองว่าห่วงโซ่ของยางของเราเนี่ยไปถึงไหนนะครับแล้วก็เรื่องของการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆที่จะใช้ยางเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะทำยังไงให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางของเราเนี่ยได้มีรายได้ที่มันคงจากอาชีพการทำสวนยางนะครับยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกยุทธศาสตร์หนึ่งเดี๋ยวผมก็คงจะต้องให้ทางอสย.เป็นคนพูดต่อนะครับก็เรื่องของการจับตลาดนะครับแล้วก็พัฒนาผลผลิตของยางพารานะครับเห็นทางโน้นก็บอกหมดเวลาแล้วก็เรื่องเบื้องต้นก็ขอแค่นี้ก่อนแต่อยากจะเน้นสำคัญที่สุดก็คือว่ากลไกสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนยางพาราของประเทศนะครับอยู่ที่ตัวเกษตรกรก็คือรวมกลุ่มกันเป็นสถาบันเครือข่ายให้ได้นะครับครับก็จากที่ได้ฟังทางสคย.ได้แนะนำบทบาทแล้วก็ยุทธศาสตร์นะครับจะเห็นได้ว่า
การสร้างเครือข่ายนั้นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะสอดรับจากชาวสวนยางหรือสปย.นะครับก็อยากจะสอบถามทางอันนี้นะครับว่าทางอสย.นะครับว่าถ้าเกษตรกรผู้ปลูกยางอยากจะขายราคายางให้ได้ราคาดีนั้นนะครับควรจะมีวิธีนะครับการปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบหรือว่าการทำยางก่อนที่จะส่งอสย.อย่างไรให้ได้คุณภาพดีแล้วเราได้ราคาที่ดีขึ้นครับครับขอบคุณครับแล้วก็ขอสวัสดีพี่น้องทางภาคเหนือทุกท่านนะครับในส่วนของอสย.นั้นนะครับที่จะเข้ามาดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนั้นที่จริงแล้วเราก็เป็นไปตามโครงการของภาครัฐส่วนใหญ่นะครับทีนี้ก่อนที่จะถึงว่าเราจะต้องปรับปรุงคุณภาพอะไรกันอย่างไรนั้นก็อยากจะชี้ให้พี่น้องได้เห็นข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงของพวกเรานิดหนึ่งนะครับว่าณปี57ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีพื้นที่สวนยางเนี่ยถึง22ล้านไร่นะครับเป็นส่วนของภาคเหนือใช้ประมาณ 1.2 ล้านไร่นะครับซึ่งในส่วนของ 1.2 ล้านไร่ตรงนี้นั้นนะครับเป็นพื้นที่ที่ให้ผลผลิตแล้วประมาณ 500,000 ไร่เศษนะครับทีนี้อย่างที่ท่านรองประสิทธิ์ได้พูดถึงเนี่ยอีก 3-4 ปีไปข้างหน้านะครับถ้ายางเหล่านี้กรีดได้หมดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับภาพที่ออกมาในขณะนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเห็นว่าผลผลิตของทางภาคเหนือเนี่ยเมื่อเทียบกับผลผลิตของประเทศนะครับซึ่งในปี57เนี่ยตามตัวเลขที่ออกมาเนี่ยจะอยู่ที่257กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีนะครับในขณะที่ภาคเหนือเนี่ยก็จะมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ186กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีเพราะนั้นตรงนี้ครับสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องกลับมาดูนะครับย้อนกลับมาดูในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรทางภาคเหนือคือว่าเราทำอย่างไรที่จะทำให้ผลผลิตต่อไร่ของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางของภาคเหนือเนี่ยได้ปรับตัวสูงขึ้นซะก่อนนะครับตัวมูลเหตุที่เป็นเหตุสำคัญนะครับเท่าที่ได้วิเคราะห์ดูนะครับได้คิดดูเนี่ยนะครับมันน่าจะมีสาเหตุหรือมีมูลเหตุอยู่ 2-3 เรื่องนะครับที่ส่งผลไปถึงในเรื่องของตัวผลผลิตต่อไร่ของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางภาคเหนือนะครับตัวหนึ่งเนี่ยน่าจะสาเหตุเนื่องจากว่าในเรื่องของการกรีดยางต้นยางที่ยังไม่ได้ขนาดนะครับในส่วนของต้นยางไม่ได้ขนาดหรือที่เราเคยพูดกันนะครับว่าเป็นการข่มขืนต้นยางเนี่ยมันส่งผลเสียหายในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไม่เจริญเติบโตของต้นยางเพราะต้นยางเล็กนะครับเมื่อถูกกรีดเนี่ยอัตราความเจริญเติบโตจากปีหนึ่ง8ถึง9เซนติเมตรต่อปีเนี่ยมันก็อาจจะเหลือเพียง1ถึง2เซนติเมตรต่อปีนะครับนั่นคือส่งผลกระทบในเรื่องของเปลือกซึ่งในส่วนของเปลือกก็จะมีท่อน้ำยางก็จะมีส่วนของการให้ผลผลิตยางนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับการกรีดยางขนาดเล็กเนี่ยต้นเล็กเนี่ยยังมีผลเสียในเรื่องของต้นยางนั้นจะแสดงอาการของเปลือกแห้งในอนาคตนะครับซึ่งเราลองคิดดูว่าในต้นยาง100ต้นถ้าเรากรีดยางต้นเล็กสุดท้ายนะครับมีต้นยางที่เป็นเปลือกแห้งคือไม่ให้น้ำยางเนี่ยถึง25ต้นเนี่ยผลจะเป็นอย่างไรนั่นคือตัวที่มันจะลดลงนะครับผลผลิตเราก็ลดลงนอกจากในเรื่องของการกรีดยางต้นเล็กแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของการกรีดยางนะครับก็ต้องยอมรับว่าส่วนนี้เนี่ยก็ยังมีพี่น้องบางส่วนนะครับที่มีฝีมือการกรีดยางเนี่ยยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งทางสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเองก็ได้ให้ความรู้ในเรื่องนี้แก่พี่น้องเกษตรกรแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งนะครับการกรีดที่การกรีดทีนะครับจนเกินไปหมายความว่ากรีดไม่เว้นนะครับกรีดทุกวันนะครับส่วนพวกนี้ก็จะส่งผลเช่นเดียวกันนะครับในระยะยาวนั่นก็คือทำให้ผลผลิตที่ลดลงซึ่งเราก็จะเห็นตัวเลขที่ออกมานะครับว่าณปัจจุบันนั้นนะครับผลผลิตของเมื่ออัตราผลผลิตต่อไร่นี้ลดลงก็ย่อมส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับแทนที่จะได้นะครับไร่หนึ่ง250เราเหลือ186เนี่ย
ก็หายไปเยอะนั่นคือรายได้ที่ขาดหายไปนะครับเพราะนั้นอย่างไรก็แล้วแต่ในส่วนนี้เนี่ยก็คงจะต้องเป็นการรณรงค์เพื่อที่จะต้องให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรในส่วนของตรงนี้เข้าไปนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพนะครับนอกจากการทำให้มีผลผลิตสูงแล้วเรื่องของคุณภาพของผลผลิตของผลผลิตนั้นก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เกี่ยวข้องนะครับถึงที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงนะครับว่าในเรื่องของผลผลิตที่ออกมาเนี่ยนะครับจากต้นยางเวลาเรากรีดยางแล้วเราได้น้ำยางออกมาแต่ด้วยธรรมชาติของน้ำยางนะครับย่อมที่จะสูญเสียนะครับคุณภาพก็คือจะจับตัวของมันเองเนี่ยภายในไม่เกิน8ชั่วโมงนะครับจากน้ำยางก็กลายสภาพเป็นยางก้อนยางหรือจับตัวเป็นเม็ดเล็กๆที่เราเรียกว่าเม็ดพริกนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในแต่ละพื้นที่หรือในแต่ละแห่งนั้นมีความประสงค์ที่ต้องการที่จะทำหรือผลิตยางเป็นเบื้องต้นเป็นอะไรนะครับการขายน้ำยางสดนะครับของพี่น้องในภาคเหนือแน่นอนว่าค่อนข้างทำได้ยากเพราะพื้นที่ที่กระจัดกระจายกันอยู่นะครับแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ที่เป็นควนเขาอะไรต่างๆพวกนี้การคมนาคมค่อนข้างไม่สะดวกนะครับรูปแบบต่อมาก็คือการขายในรูปของยางแผ่นดิบนะครับการขายในรูปของยางแผ่นดิบก็แน่นอนว่าเรื่องของคุณภาพก็ถือว่าเป็นหัวใจนะครับผมยกตัวอย่างนะครับณปัจจุบันเนี่ยโครงการที่รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือนะครับเข้ามารับซื้อยางโดยผ่านโครงการมูลภัณฑ์กันชนเนี่ยนะครับรัฐบาลซื้อค่อนข้างสูงมากนะครับซื้อเป็นราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่58บาทเศษนะครับในขณะที่ยาง58บาทเศษนั้นมีคุณภาพที่ได้กำหนดคุณภาพไว้ค่อนข้างมากมายนะครับหนึ่งคือในแผ่นยางนั้นจะต้องไม่มีฟองอากาศจะต้องไม่มีพวกสิ่งสกปรกเจือปนนะครับสองเนี่ยมีความชื้นไม่เกิน 3% นะครับสี่ข้อที่3นะครับก็จะมีในเรื่องของนอกจากความชื้นแล้วก็ยังมีความหนาไม่เกิน3มิลนะครับมีสีที่สม่ำเสมอกันตลอดทั้งแผ่นมีความยืดหยุ่นดีเพราะนั้นยางในส่วนนี้เนี่ยถ้าเป็นยางที่ผลิตแล้วมีคุณภาพดีนะครับก็สามารถที่ขายเข้าโครงการรัฐบาลได้ในราคาที่สูงนะครับถ้ายางที่ขายเข้าโครงการรัฐบาลไม่ได้นะครับราคาค่อนข้างแตกต่างกันเยอะนะครับในปัจจุบันจาก58นะครับพี่น้องจะขายได้เพียง40กว่าบาทนั่นคือ10กว่าบาทที่หายไปในเรื่องของคุณภาพนะครับอันนี้ก็เป็นตัวชี้ให้เห็นตัวหนึ่งว่าในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพนั้นเป็นส่วนที่พี่น้องเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องดำเนินการนะครับส่วนในเรื่องของยางก้นถ้วยนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับยางก้นถ้วยในขณะนี้เนี่ยราคาซื้อขายทั่วไปนะครับคิดเป็นเนื้อยางแห้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ39ถึง40บาทนะครับถ้าตีออกมาเป็นตัวน้ำหนักสดนะครับก็คือในส่วนของถ้าเป็นยางก้นถ้วยสดนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 18-19 บาทนะครับยางก้นถ้วยหมาดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 22-23 บาทถ้ายางก้นถ้วยแห้งก็เป็น 25-27 บาทอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นสิ่งที่มันจะเป็นตัวที่ทำให้เห็นว่าราคาหรือที่มันแตกต่างกันนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพของยางก้นถ้วยแล้วก็ของยางแผ่นดิบที่พี่น้องได้ดำเนินการตัวหนึ่งที่ผมอยากจะฝากเรียนไว้ก็คือในเรื่องของทั้งวิธีการผลิตแล้วก็ทั้งในส่วนของน้ำกรดที่ใช้ในการแปรรูปนะครับน้ำกรดที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักไม่ว่าจะทำเป็นยางแผ่นดิบหรือจะทำเป็นยางก้นถ้วยที่มีคุณภาพดีนั้นก็คือน้ำกรดฟอร์มิกนะครับน้ำกรดฟอร์มิกตัวนี้เป็นน้ำกรดที่มาจากสารอินทรีย์นะครับเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของน้ำกรดก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมนะครับไม่ส่งผลกระทบต่อในส่วนของต้นยางเองนะครับแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่กรีดยางนะครับเพราะการใช้น้ำกรดหยดลงไปเนี่ยในถ้วยรับน้ำยางนะครับหรือเทในส่วนของเซรั่มนะครับหลังจากที่ยางจับตัวแล้วลงไปที่พื้นดินนะครับถ้าเป็นน้ำกรดที่ไม่ใช่น้ำกรดฟอร์มิกนั้นก็จะมีผลอย่างมากมายนะครับอย่างน้ำกรดซัลฟูริกนะครับซึ่งเป็นน้ำกรดที่มีส่วนผสมของสารอนินทรีย์นะครับมีซัลเฟอร์มีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผลที่กระทบต่อทั้งพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนั้นก็อาจจะเป็นอันตรายถึงสุขภาพนะครับ
ที่กระทบต่อต้นยางที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็มีค่อนข้างมากมายเพราะนั้นในส่วนของการปรับปรุงคุณภาพในส่วนนี้นั้นก็ควรที่จะจำเป็นนะครับในเรื่องของการที่รณรงค์นะครับต่อพี่น้องเกษตรกรเหล่านี้ยางแผ่นดิบที่ไปผ่านเข้าสู่กระบวนการของการผลิตยางแผ่นลมควันนะครับเวลาที่เราอบให้แห้งนะครับโดยใช้การลมควันหรือใช้ความร้อนเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ยางแผ่นลมควันที่ได้นั้นนะครับเป็นยางแผ่นที่มีคุณภาพดีไม่เหนียวหนึบนะครับสภาพของยางเนี่ยนะครับไม่มีกลิ่นกรรมฐานอะไรต่างๆพวกนี้อยู่ในส่วนของยางก้นถ้วยก็เช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่โรงงานผลิตยางแท่งหรือโรงงานแปรรูปต้องการมากที่สุดก็คือยางก้นถ้วยที่มาจากการใช้น้ำกรดฟอร์มิกนะครับด้วยเหตุผลตรงที่ว่าน้ำกรดฟอร์มิกนั้นมันสามารถที่จะระเหยไปในอากาศได้แล้วก็ตัวที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่จะไม่ทำลายเครื่องจักรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องฝากไว้นะครับว่าการที่จะปรับปรุงคุณภาพยางให้มีคุณภาพดีนั้นในเรื่องของตัวของน้ำกรดที่ใช้นั้นก็ถือว่าเป็นหัวใจอย่างหนึ่งนอกจากวิธีการที่จะทำให้ได้ยางคุณภาพดีแล้วนะครับครับ ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่านะครับสารต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นกรดฟอร์มิกอะไรเนี่ยเหมาะที่จะใช้กับตัวทำยางพารานะครับทั้ง3หน่วยงานก็ได้พูดถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะครับแล้วว่าเขาทำอะไรไปนะครับแต่อีกด้านหนึ่งนะครับก็อยากจะได้คุยกับทางผู้ใช้เทคโนโลยีหรือว่าผู้ผลิตนะครับนะครับก็เมื่อกี้ได้ขอเปลี่ยนอันนี้ท่านนิดนึงนะครับคุณสวัสดิ์ราชปะละจริงๆท่านเป็นนายกสมาคมเครือข่ายเกษตรกรสถาบันเกษตรกรยางพาราไทยนะครับแล้วก็เป็นประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปางด้วยนะครับก็อยากจะสอบถามนะครับว่าณวิกฤตการณ์ปัจจุบันเนี้ยครับราคายางก็ตกต่ำลงเนี่ยทางชาวสวนเองนะควรจะเรียนรู้หรือว่าเรียนรู้ทำความเข้าใจและเข้าถึงตัวปัญหานี้ได้ยังไงเพื่อจะมีแนวทางในการดำรงตัวเองอยู่ในอนาคตต่อไปครับก่อนอื่นขอกราบสวัสดีพี่น้องเครือข่ายชาวสวนยางภาคเหนือพอสกยจากภาคเหนือทุกท่านนะครับแล้วก็กราบคารวะครูบาอาจารย์ทั้งสองท่านคือท่านรองประสิทธิ์กับท่านปณวิทย์ซึ่งถือว่าเป็นบรมครูให้กับผมที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ศึกษาตรงนี้มานะครับท่านรองประสิทธิ์ก็ได้ส่งเสริมพี่น้องเราเครือข่ายเราตั้งแต่การปลูกการดูแลบำรุงรักษาการเก็บเกี่ยวผลผลิตการกรีดแล้วก็การแปรรูปเบื้องต้นในการทำยางแผ่นตรงนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางด้วยดีเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนั้นก็คือเป็นกระบวนการเบื้องต้นที่ได้เราได้รับการเรียนรู้มาอีกท่านหนึ่งก็คือท่านพ่อปณวิทย์ซึ่งทำให้พวกเราได้เรียนรู้ว่าเมื่อเราได้ผลผลิตแล้วจะไปแปรรูปกลางน้ำอย่างไรก็คือกระบวนการผลิตที่เอายางก้อนจากภาคเหนือไปแปรรูปเป็นยางแท่งที่โรงงานที่วังสามหมอที่อุดรธานีแล้วก็ส่งออกไปจีนไปสิงหงกับขายให้กับชินหยวนต้าไปอยู่สองครั้งและขณะนี้นั้นก็ได้นำส่งขายในโครงการของภาครัฐในโครงการมูลภัณฑ์กันชนเป็นยางแท่งก็ส่งมอบกันที่ระยองนะครับตรงนี้ก็ท่านได้ถ่ายทอดวิชาให้กับพวกเราซึ่งเราได้ส่งพี่น้องเกษตรกร5จังหวัดของภาคเหนือเข้าไปเรียนรู้อยู่ที่นั่นหลักสูตร5วันนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ที่ระดับหนึ่งที่ได้เราได้รับเรียนรู้มาครับพี่น้องครับจริงๆแล้วพวกเราก็ยอมต้องยอมรับในตัวเองว่าภาคเกษตรกรนั้นก็ต้องรอคอยและพึ่งพาภาครัฐมาตลอดดูว่าโครงการของภาครัฐตัวไหนที่จะช่วยได้คอยขอ
ขอชดเชยก็เป็นปีที่2ผมเองก็อายภาครัฐอยู่ผมก็บอกว่าเราไม่ไหวแล้วจริงปีนี้เป็นปีที่วิกฤตที่สุดตรงนี้วิกฤตตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่พวกเราเกษตรกรจะต้องมาตั้งหลักมาพิจารณาตัวเองว่าตรงไหนบ้างที่เราจะช่วยตัวเองได้นะครับประการเบื้องต้นก็คือเราเห็นพี่น้องทางชาวใต้เขาทำอาชีพแต่ยางกับปาล์มถ้าราคามันวิกฤตก็จะเป็นผลกระทบอย่างสูงนะครับตรงนั้นเกี่ยวกับค่าของชีพเพราะฉะนั้นทางเหนือเราก็ต้องเอาตรงนั้นมาเป็นบทเรียนว่าเราจะไม่ทำสวนยางเชิงเดียวจะต้องทำอาชีพร่วมยางปลูกพืชร่วมยางหรือทำอาชีพเสริมอย่างอื่นซึ่งภาครัฐก็มีโครงการให้กับพี่น้องเราที่ให้กู้ไปเพื่อทำอาชีพเสริมรายละไม่เกิน 100,000 บาทนะครับอันนั้นก็คือประเด็นหนึ่งที่ภาครัฐช่วยเราครับในส่วนของกลับมาตรงที่ผมขอยืนยันแล้วก็ขอเป็นคำตอบให้กับท่านที่ว่าการปฏิรูปเทคโนโลยีการผลิตที่เน้นคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วทำในระดับชุมชนนั้นผมเองในฐานะประธานเครือข่ายของภาคเหนือขอยืนยันว่าในสภาพภูมิประเทศพื้นที่ตรงนี้เป็นเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับภาคเหนือเพราะเราปลูกกันกระจัดกระจายทางเชียงใหม่ก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่ทางพร้าวทางแม่แตงทางฝางทางดอยสะเก็ดตรงเหล่านี้ก็จะเป็นโซนหนึ่งที่สามารถที่จะทำตรงนี้ได้ทางโซนใต้ก็คือแม่แจ่มดอยเต่าอาจจะเชื่อมโยงไปจนถึงลำพูนซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนตรงนี้ภูมิประเทศติดต่อกันสำหรับแม่ฮ่องสอนก็มีแต่ปลายซีกทางนี้มีแต่ปลายแล้วก็ไปซีกทางแม่เสลียงอีกซีกหนึ่งก็2จุดสำหรับลำปางนั้นเป็นพื้นที่ที่กระจัดกระจายทุกอำเภอเราก็สามารถแบ่งโซนได้ประมาณสัก3โซนนะครับโซนเหนือโซนกลางแล้วก็โซนใต้ตรงนี้มันก็เป็นประเด็นที่ว่าถ้าเราจะไปมัวราคาอย่างเดียวนิดจากที่ผมไปศึกษาและดูงานในจีนก็ดีในญี่ปุ่นก็ดีในต่างประเทศมาทั้งหมดก็คงถ้าพูดถึงอิงกับภาวะเศรษฐกิจโลกตอนนี้เราจะไปหวังราคาขึ้นไปถึง60 70 80ตรงนั้น80นี่ผมว่าคงยากมากเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับคือการปฏิรูปตรงนี้ที่เราจะต้องมาผลิตภัณฑ์อุตสาหมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือในระดับตำบลในระดับอำเภอนะครับถ้าเราย้อนไปดูสติทั้งหมดจะเห็นว่ายางทั้งหมดของเรา4ล้านตันถ้าส่งออก3ล้าน5ตันกับที่5แสนตันที่มาแปรรูปในประเทศมูลค่าที่มันได้รับมันเท่ากันประมาณใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เหมาะสมเราก็คุยกันในเครือข่ายในของคณะกรรมการเครือข่ายภาคเหนือตอนบนเราจับมือกันแน่นอยู่นะครับเราพูดคุยกันมาตลอดว่าจะทำยังไงให้กับพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง4จังหวัดภาคเหนือเราจะต้องนำพาพี่น้องให้อยู่รอดได้ยังไงนี่เราก็คุยกันเราเคยคุยกันถึงว่าอย่างสหสายเหนือที่เขาทำยางรอดอกอยู่เขาก็ใช้ยางจากพวกเราอยู่ส่วนหนึ่งแล้วทำไมพวกเราจะทำไม่ได้รถ4ล้อรถปิกอัพที่พวกเราใช้ก็ผลิตให้พวกเราใช้กันเองขายกันเองรถไถรถไถนาต่างๆกับพี่น้องเกษตรกรเหล่านี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งที่เราจะต้องจับมือแล้วก็เป็นเครือข่ายกันอย่างเหนียวแน่นใน4จังหวัดภาคเหนือของเราทุกอย่างที่เกิดจากผลผลิตของยางพาราเราผลิตเองใช้เองเหลือเราก็ส่งขายทำการตลาดนั้นไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมและเริ่มนะครับยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้รับความอนุเคราะห์จากสวทช.ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้เราอีกส่วนหนึ่งตรงผลิตภัณฑ์ปลายน้ำตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ดียิ่งสำหรับพี่น้องทางภาคเหนือของเรานะครับผมเองอาสาที่จะเชื่อมโยงกับเครือข่ายทุกภาคส่วนที่อ
อยู่ในภาคเหนือทั้งหมดนะครับตรงนี้เราอาจจะเริ่มต้นแบบสักจังหวัดละ1กลุ่ม1วิสาหกิจชุมชนหรือที่เข้มแข็งเราอาจจะเริ่มต้นแบบตรงนั้นก่อนถ้าได้ต้นแบบแล้วเราก็ขยายไปทุกพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ฮ่องสอนการที่จะนำยางแผ่นดิบนำยางก้อนมาขายเป็นสิ่งที่ยากลำบากมากตรงนั้นต้นทุนสูงมากจริงๆการขนส่งครับท่านตรงสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องทำสำหรับการผลิตกลางน้ำนั้นการนำยางแท่งไปแปรรูปเป็นยาง HTR เราก็คุยกันอีกระดับหนึ่งในภาคเหนือตอนบน4จังหวัดเราไปศึกษาดูงานที่ชิงหงของจีนในระบบของจีนนั้นเขาเอายางก้อนมาแปรรูปเป็นยางแท่งแล้วก็ซื้อจากเกษตรกรในราคายางแท่งซึ่งให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกรนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทำยุทธศาสตร์นี้ร่วมกันอยู่ทั้ง4จังหวัดภาคเหนือครับหมดเวลายังครับขออีกนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วมีมากมายที่เราคิดและจะต้องทำครับวันนี้ก็คงขอบคุณทางสวทช.ที่ให้โอกาสพวกเราได้แลกเปลี่ยนความคิดกันตรงนี้และหลังจากนี้เราก็ต้องมาคุยกันต่อว่าจะจับมือกับสวทช.เริ่มต้นตรงจุดไหนก่อนตรงนี้เป็นประเด็นหลักหลังจากเวทีนี้แล้วผมไม่อยากให้มีการพูดคุยกันตรงนี้จบตรงนี้แล้วอีกปีมาคุยกันแล้วไม่ได้อะไรสักอย่างตรงนั้นถ้าไม่ไปสู่การปฏิบัติแล้วมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับเบื้องต้นรอบแรกนี้ผมขอนำเรียนเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับครับก็ได้ฟังจากทางสมัชชาชาวสวนยางนะครับประโยชน์ที่ดีก็คือต้องมาร่วมมือกันนะครับสร้างเป็นเครือข่ายในการผลิตยางให้ได้คุณภาพนะครับแต่อีกด้านหนึ่งนะครับเราจะมองเพียงแต่ว่าผลิตยางอย่างเดียวโดยไม่สนใจเรื่องต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นที่มันจะมีผลกระทบต่อชุมชนอะไรมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดปัญหาทีหลังคืออีกส่วนหนึ่งที่อยากจะให้นำเสนอก็คือในส่วนของเรื่องของนักวิจัยที่จะมามีส่วนร่วมโดยเฉพาะนักวิจัยท้องถิ่นนะครับที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ยางหรือว่ากระบวนการผลิตยางแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับชุมชนมันจะได้เป็นเขาเรียกว่ากระบวนการผลิตที่ยั่งยืนแล้วก็ที่ดีต่อชาวสวนยางเองในการนี้ก็อยากจะถามอาจารย์พนมเทียนนะครับซึ่งเป็นนักวิจัยที่เป็นสถาบันในท้องถิ่นว่าทางสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวกระบวนการผลิตหรือว่าป้องกันสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดจากกระบวนการผลิตยางได้อย่างไรครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทางสวทช.นะครับที่ให้เกียรติเชิญมาร่วมรายการครับแล้วก็กับสวัสดีท่านวิทยากรทุกท่านนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเยอะอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ลดขั้นตอนการผลิตลดการใช้สารเคมีที่มีความเป็นพิษสูงนะครับมาสู่กระบวนการที่ใช้สารเคมีทดแทนนะครับที่มีความเป็นพิษต่ำลงแล้วก็มีลดต้นทุนนะครับซึ่งในงานวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยจะมุ่งเน้นไปด้านนี้แต่ว่าส่วนจะลืมไปนะครับว่าปัญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิตยางเนี่ยมันจะมีของเสียเกิดขึ้นมากมายนะครับอย่างเช่นเรื่องแรกก็จะเป็นน้ำเสียนะครับใช่ไหมครับเพราะว่ากระบวนการผลิตยางเนี่ยใช้น้ำในปริมาณที่สูงนะครับแล้วก็น้ำที่ปนเปื้อนออกมาเนี่ยจะมีพวกสารเคมีนะครับอย่างพวกกรดพวกเนี้ยปนเปื้อนออกมาเยอะซึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเขาจะดำลงที่บ่อดินใช่ไหมครับบ่อแล้วก็ทิ้งไว้นะครับเพื่อให้มันซึมไปซึ่งในระยะยาวเนี่ยมันเกิดวิกฤตนะครับเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อดินนะครับต่ออากาศเพราะว่ากรดพวกนี้มีกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็มีความพิษสูงนะครับถ้าลงแหล่งน้ำเนี่ยทำให้สัตว์น้ำหรือว่าพืชน้ำเนี่ยตายแล้วเกิดผลกระทบได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นพวกกากนะครับพวกกากพวกขี้แป้งพวกอะไรครับถ้าอย่างบางจุดที่เคยเห็นเนี่ยคือเขาจะไปถมนะครับผมแล้วก็ทิ้งไว้ซึ่งเกิดการเน่าเหม็นได้นะครับซึ่งในงานวิจัยของทางสถาบันที่กำลังทำตอนนี้ก็คื
หานะครับหาวิธีการที่จะบำบัดพวกน้ำเสียหรือว่าเศษวัสดุที่เหลือทิ้งเหล่านี้ทำยังไงนะครับให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็ลดระยะเวลานะครับแล้วก็ให้เกิดความเป็นพิษน้อยที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังเริ่มทำมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งแล้วก็คือการคัดเลือกจุลินทรีย์นะครับที่เกิดจากที่สามารถแยกสลายพวกสารอินทรีย์หรือว่าสารอนินทรีย์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตยางได้นะครับซึ่งจะต้องสอหานะครับพวกจุลินทรีย์จากในท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นโรงงานแปรรูปยางพารานะครับแล้วก็นำมาคัดแยกนะครับแล้วก็หาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในกระบวนการบำบัดแล้วเนี่ยมันจะลดปัญหาต่างๆได้เยอะนะครับอย่างเช่นในการบำบัดน้ำนะครับก็จะลดปัญหาเรื่องกลิ่นได้นะครับเรื่องกลิ่นแล้วก็เรื่องปัญหาที่เกิดกระทบผลกระทบกับดินนะครับซึ่งก็ต้องติดทางสวทช.ครับต้องเป็นหน่วยงานสนับสนุนนะครับเพื่อให้นักวิจัยในสถาบันต่างๆเนี่ยสามารถนำเสนอนะครับหัวข้อหรือว่ายื่นหัวข้อเพื่อขอทุนวิจัยได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในการวิจัยในงานวิจัยที่เกี่ยวกับพวกสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจะสามารถต่อยอดไปได้นะครับซึ่งทางชาวสวนยางหรือว่าโรงงานนะครับสามารถรวมกลุ่มกันได้นะครับแล้วก็ติดต่อทางสวทช.ผ่านโครงการของ iTap ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเป็นโรงงานพวกอาหารเนี่ยเขาจะมีความเข้าใจในด้านนี้ดีเพราะว่าเขาทำมานานครับก็อยากจะแนะนำนะครับว่าทางสวนยางเนี่ยสามารถติดต่อทางสวทช.โดยตรงได้นะครับซึ่งทางสวทช.เนี่ยจะมีทุนวิจัยให้นะครับซึ่งสามารถร่วมกับนักวิจัยในสถาบันต่างๆได้นะครับครับก็ไหนๆนักวิจัยจากแม่โจ้แนะนำแล้วนะครับก็อยากจะนำเสนอด้วยนะครับว่ากรณีที่ท่านที่เป็นสากลวิสาหกิจชุมชนเนี่ยต้องการทุนในการพัฒนาตัวกระบวนการผลิตของตัวเองเนี่ยก็มาขอรับการสนับสนุนจากไอแท็บสวทช.ได้โดยที่ทางผมนะครับจะเข้าไปดูแลโครงการให้นะครับเราก็ยังมีบริการตรงนี้ให้นะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างโรงงานนะครับโรงงานผลิตยางพารานะครับในพื้นที่ของภาคเหนือหรือแม้กระทั่งทั่วประเทศเราก็ได้หมดนะครับจากรอบแรกที่ผ่านไปเราจะเห็นว่ากระบวนการที่สำคัญก็คือกระบวนการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายกันเพื่อมาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ยางให้มีคุณภาพเพื่อให้ได้ราคาดีสุดท้ายชาวสวนก็จะมีความเป็นดีอยู่ดีนะครับก็อยากจะสอบถามอาจารย์ทางอาจารย์กฤษดาอีกทีนะครับว่าทางสวทช.มองเป้าอนาคตไปอีกข้างหน้าเนี่ยในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยจะมีในรูปแบบที่จะมีลงต้นแบบลงอะไรวางไว้กี่ที่หรือว่าอะไรยังไงเพราะเมื่อกี้ทางคุณสวัสดิ์ก็ยินดีที่ลงลำปางอีกที่นึงแล้วก็เราก็มีทางเชียงรายที่เราเคยคุยกันไว้นะครับขอบคุณครับผมฟังหลังจากฟังทุกท่านพูดแล้วผมก็ ดีใจมากเลยนะฮะคืออย่างที่เรียนไปครั้งแรกว่าทางโปรแกรมยางสวทช.เนี่ยผมเรียนงี้กันว่าเรามุ่งมั่นนะที่อยากจะพัฒนาปฏิรูปการผลิตยางพาราทางภาคเหนือนะครับอันนี้เรียนแล้วว่าเรามุ่งมั่นที่จะทำนะฮะเรากำลังทำแผนงบประมาณสำหรับอนาคตในช่วง 3-4-5 ปีข้างหน้านะครับผมจะเก็บข้อมูลอันนี้ไปแล้วก็ตั้งเป็นงบประมาณทำโฟกัสเฉพาะเรื่องนี้นะฮะเรื่องการพัฒนาการผลิตยางในระดับชุมชนทางภาคเหนือเป็นโมเดลนะครับจะโฟกัสเรื่องเดียวเพราะว่าเรื่องอื่นเนี่ยทางสคบดูแลไปแล้วอันนี้ผมให้ความมั่นใจได้ว่าเราจะทำตรงนี้นะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้ทราบว่าก็ดีใจได้พบนะอย่างทางเครือข่ายทางสมัชชาทางสมาคมสหกรณ์ภาคเหนือนะ
ไม่ทราบเรียกว่าอะไรนะกลุ่มทางสังสากรเครือข่ายนะครับภาคเหนือที่ครับเมื่อกี้ที่คุณสวัสดิ์ก็บอกแล้วว่ายินดีที่จะร่วมมือด้วยนะครับผมคิดว่าก็เป็นพอดีเลยก็คือเราก็มีคนในพื้นที่ที่จะมาร่วมมือด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าความคิดของเกษตรกรในภาคเหนือเนี่ยก็ต้องการเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกรีนเทคโนโลยีนะครับหลายท่านก็บอกแล้วว่าเข้าใจแล้วทำไมต้องใช้น้ำยางสดนะแทนที่ใช้ยางก้อนถ้วยเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็จะมีทีมทางอาจารย์พนมเทียนก็เป็นนักวิจัยในพื้นที่ที่ถ้าเกิดทำจริงๆเนี่ยเราก็คงจะต้องอาศัยนะทีมนักวิจัยในท้องถิ่นนี่แหละที่จะมาช่วยสนับสนุนนะครับอาจารย์พูดถึงเทคโนโลยีทางด้านอะไรอ่ะทางด้านจุลชีพนะที่จะมาช่วยดูแลในเรื่องของกลิ่นอะไรต่างๆน้ำเสียเป็นต้นเนี่ยก็จริงอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเราก็ได้ทำงานวิจัยที่มีเทคโนโลยีที่จะแก้ปัญหาเรื่องพวกของเสียในโรงงานเป็นต้นนะครับแต่ทางด้านชีวภาพเนี่ยเรายังไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ผมคิดว่าก็อาจจะเป็นเทคโนโลยีเสริมขึ้นมาแล้วก็เป็นกรีนเทคโนโลยีที่แท้จริงแล้วก็คงจะได้ประสานงานกันต่อไปนะครับผมคิดว่าฟังดูแล้วเนี่ยผมคิดว่ามองเห็นช่องทางที่เราอยากจะเดินหน้าอย่างที่ตั้งใจได้ไว้ชัดเจนเพราะเครือข่ายเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นมีคนที่มาต่อยอดร่วมกันนะครับรัฐบาลได้ชอบถามว่าความคิดเป็นยังไงเนี่ยแน่นอนเราก็อยากจะทำเป็นโมเดลเป็นโรงงานต้นแบบอาจจะเริ่มจากโรงงานต้นแบบให้เห็นสักที่สองที่ก่อนนะครับเราจะลองกลับไปดูแล้วตั้งงบประมาณตรงนี้ว่าจะทำได้ไหมนะครับต้องพยายามทำให้ได้นะครับผมคิดว่าคงจะทำเป็นโรงงานต้นแบบเพื่อจะให้ทุกคนได้มาดูและเป็นที่ที่จะมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ฟังดูจากทุกท่านในท้องพื้นที่เนี่ยผมคิดว่ามีทางที่จะทำได้เยอะเลยผมก็ให้ความมั่นใจแล้วกันนะครับแล้วก็น่าจะต้องมีทีม iTabที่จะมาช่วยสนับสนุนอีกนะฮะที่ผ่านมานี่ก็อาศัยทางทีมอาจารย์ทางรัฐพนาช่วยเป็นคนประสานงานให้นะครับก็ผมคิดว่าก็คงจะให้ความมั่นใจได้แล้วกันว่าสชคงจะลงมาทำเรื่องนี้มากขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วสุดท้ายต้องให้เป็นโรงงานต้นแบบเดินเข้าไปเนี่ยเป็นโรงงานที่สะอาดมากเลยไม่มีกลิ่นใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยออกแบบใช้การออกแบบเชิงวิศวกรรม ที่สูงหน่อยนี่คือสิ่งที่ฝันอยากจะเห็นนะครับผมคิดว่าก็คิดว่าเราพยายามทำให้ได้ตามนั้นละกันนะครับขอบคุณครับครับก็ดีใจแทนชาวสวนยางนะครับที่มีหน่วยงานที่พยายามที่จะผลักดันเทคโนโลยีเข้าไปช่วยในการผลิตนะครับในการแปรรูปยางให้ได้คุณภาพแล้วให้ได้ราคาดีขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมีโรงงานต้นแบบไว้ได้หลายที่ในเขตภาคเหนือนะครับแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งเลยถ้าสกย.เขามีเครือข่ายเยอะเกษตรกรเยอะเราก็ยินดีที่จะเป็นต้นแบบให้แล้วก็ต้องฝากทางสกย.ด้วยนะครับว่าต้องรบกวนช่วยประชาสัมพันธ์ในส่วนของเครือข่ายเกษตรกรไว้นะครับแล้วก็ก้าวต่อไปก็อยากจะให้ทางสกย.นะครับได้ฝากอะไรไว้กับผู้เข้าร่วมเสวนาที่เป็นชาวสวนครับขอบคุณมากนะครับก็สรุปแล้วนะครับวันนี้ผมก็มองเห็นทางสว่างของพี่น้องชาวสวนยางทางภาคเหนือนะครับที่สวทช.แล้วก็ทางเกษตรกรเองเนี่ยได้มีความสนใจที่จะพัฒนาปฏิรูปอุตสาหกรรมยางของภาคเหนือให้เป็นกรีนเทคโนโลยีให้ได้นะครับแล้วก็สกย.เราในฐานะที่ดูแลพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่เริ่มปลูกมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็พร้อมอย่างยิ่งนะครับที่พนักงานของเราทุกคนเนี่ยจะเข้าไปดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับทางภาครัฐก็คือทางสวทช.แล้วก็ทางพี่น้องเกษตรกรในการที่จะนำมาเจอกันให้ได้นะครับเพราะว่ายุทธศาสตร์ตัวหนึ่งก็คือการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรของเราให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนโดยที่มีกิจกรรมที่เห็นชัดนะครับแล้วก็อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับให้คิดสักนิดนึงว่าเราอย่ามุ่งแต่รองบประมาณของภาครัฐอย่างเดียวนะครับสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยก็คือการลงทุนทั้งนั้นนะครับการลงทุนที่เราไม่ต้องคิดเองก็คือเรื่องของ knowledge นะครับ know-how ซึ่งทางสวทช.เขาได้ดำเนินการคิดค้นให้แล้วก็ทางพี่น้องเกษตรกรสถาบันเกษตรกรเนี่ยต้องยื่นมือมาร่วมก็คือการร่วมลงทุนนะครับซึ่งในส่วนนี้ภาครัฐนโยบายรัฐบาลในการที่จะพัฒนายางทั้งระบบแล้วก็มีเงินกู้จากธกส.
ในวงเงิน 5,000 ล้านบาทนะจะให้กับทางสถาบันเกษตรกรเนี่ยเขาได้กู้มาเพื่อที่จะก่อสร้างโรงงานเพื่อจะเป็นโรงงานที่จะปรับปรุงเพิ่มมูลค่าผลผลิตของพี่น้องเองนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกคนเนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์จากนโยบายเหล่านี้ซึ่งถ้าหากทุกคนได้ใช้นโยบายแล้วก็เป็นไปตามรถแมพอย่างนี้แล้วเนี่ยผลผลิตแล้วมูลค่ายางวราของชาวเหนือเนี่ยจะต่อยอดเพิ่มจากปัจจุบันเนี่ยไปสู่สิ่งที่พี่น้องเกษตรกรเขาสามารถทำได้ในอนาคตต่อไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งผลิตภัณฑ์เบื้องต้นในระดับชุมชนนะครับแล้วก็อยากจะให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้มีความตั้งใจถ้าหากเรามีความตั้งใจแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำงานได้เต็มที่เหมือนกับท่านประธานเครือข่ายคนนี้มีความตั้งใจที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวเหนืออย่างยิ่งแล้วไม่ใช่ชาวเหนืออย่างเดียวนะทั้งประเทศซะแล้วตอนนี้นะครับก็อยากให้กำลังใจกับท่านสวัสดิ์แล้วก็ช่วยกันพัฒนาเกษตรกรชาวเหนือให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพสวนยางต่อไปในอนาคตครับสวัสดีครับครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับทางสกย.ที่ให้ความมั่นใจนะครับแล้วก็เราก็มีเทคโนโลยีที่ดีที่นำเสนอทางสกย.ก็ให้ความมั่นใจกับชาวสวนเราผลิตยางได้คุณภาพนะครับเพื่อส่งให้อสย.แล้วอสย.ก็อยากจะให้อสย.ให้ความมั่นใจในเรื่องของถ้าเกิดยางคุณภาพเข้าลงโรงงานอสย.แล้วจะมีความมั่นใจแล้วก็ให้ฝากอะไรก็กับชาวสวนนะครับครับขอบคุณมากครับในส่วนของอสย.เองนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าพี่น้องทางเครือข่ายของภาคเหนือของเราเนี่ยน่าจะได้เข้าใจในส่วนของอสย.นะครับเพราะผมเองกับท่านสวัสดิ์เราได้ร่วมกันก่อตั้งเครือข่ายในส่วนของเรื่องยางพารานะครับมาตั้งแต่ปี2552นะครับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือสุดท้ายนะครับเครือข่ายของพวกเรานี้ต้องมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะต้องดำเนินกิจการของตัวเราเองได้นะครับวันนี้นะครับเท่าที่ได้ฟังท่านดร.กฤษดาเนี่ยนะครับถ้าเรามีโรงงานต้นแบบนะครับมันก็จะเกิดประโยชน์กับเครือข่ายตรงนี้มากที่สุดนะครับซึ่งถ้าเรามีโรงงานต้นแบบในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องพึ่งพาไม่ว่าจะเป็นโรงงานภาคเอกชนหรือโรงงานของอสย.เองก็ตามนะครับเมื่อเรามีโรงงานต้นแบบนะครับเราก็สามารถที่จะได้ดำเนินการในส่วนของพี่น้องเกษตรกรของทางภาคเหนือได้นะครับอย่างตัวเลขที่ผมได้นำเสนอไปเมื่อตะกี้นะครับปีหนึ่งในขณะนี้เนี่ยนะครับตัวเลขทั้งภาคเหนืออยู่ที่ประมาณ 100,000 ตันนะครับสำหรับผลผลิตต่อไปอีก3ปีข้างหน้ามันอาจจะกลายเป็น 200,000 300,000 ตันถ้าโรงงานต้นแบบเกิดช้านะครับปัญหาก็คือกระทบกับพี่น้องนะครับทีนี้ในเรื่องของโรงงานต้นแบบนั้นส่วนหนึ่งนั้นนะครับหรือสิ่งหนึ่งที่ผมใคร่ขอความกรุณานะครับได้คิดไว้เสียก่อนตั้งแต่ตอนนี้ก็คือว่าการทำโรงงานต้นแบบสุดท้ายเนี่ยหนีไม่พ้นในเรื่องของต้นทุนนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคงต้องพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นก็คือในเรื่องของโลจิสติกนะครับว่าโรงงานต้นแบบควรที่จะอยู่จุดไหนเหมาะสมที่สุดนะครับเพื่อลดต้นทุนทั้งในส่วนของวัตถุดิบลดต้นทุนทั้งในส่วนของผลผลิตที่ได้นะครับประการที่2ก็คือจะต้องมองไปถึงขนาดนะครับหรือไซส์ของมันนะครับถ้าเราบอกว่าเป็นโรงงานต้นแบบแต่มีขนาดเล็กเกินไปต้นทุนในการผลิตก็สูงอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงต้องฝากใน2ประเด็นหลักนี้ไว้นะครับในระบบของโลจิสติกจะต้องมองให้ถึงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวต้นทุนการผลิตก็คือในเรื่องของตัววอลลุ่มหรือตัวขนาดก็เป็นสิ่งที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เรียนฝากไว้นะครับครับก็ทางคุณปณวิทย์ก็ได้ให้แง่คิดนะครับไม่ว่าจะตั้งโรงงานได้อย่างเดียวก็ต้องดูระบบโลจิสติกด้วยว่าไม่ใช่ย้อนไปย้อนมามันจะทำให้ต้นทุนเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตต้นทุนเวลาต่างๆนะครับก็อยากจะขอแง่คิดก่อนที่จะหมดช่วงเสวนาตัวนี้ไปจากนายกสมาคมเครือข่ายเกษตรกรนะครับท่านสวัสดิ์นะครับว่าเราจะเดินหน้ากันอย่างไรแล้วก็ถ้าตัวโรงงานต้นแบบขึ้นเกิดขึ้นจริงเราจะดำเนินการยังไงต่อไป
ครับผมขอเพิ่มเติมจากท่านผอ.ปรณวิทย์ให้ไว้2ข้อผมขอเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือการบริหารจัดการตรงนี้นะครับผู้นำเกษตรกรเราจะต้องเรียนรู้ต้องเตรียมตัวต้องดูตั้งแต่ระบบตลาดมาผลิตแล้วไปขายที่ไหนนั่นคือจุดแรกก่อนนะครับพี่น้องเราก็ต้องคิดว่าผลิตแล้วไปขายที่ไหนถ้าเหมือนจีนโอเคผลิตแล้วภาครัฐรองรับแต่ไทยก็ยังไม่ใช่นะครับตรงนี้ก็ฝากประเด็นไปถึงทางสวทช.ถ้ามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับภาครัฐผมเองก็แลกเปลี่ยนจนไม่รู้ว่าจะแลกเปลี่ยนกันยังไงนะครับตรงนี้ถ้าเราก็คุยกันว่าถ้าภาครัฐสามารถกำหนดเป็น TOR ได้ผลิตแล้วส่วนละการเอาไปใช้ตรงนี้เราไม่กลัวนะครับไม่กลัวเรื่องของการแปรรูปและการผลิตตรงนี้เป็นฝากไว้รวมๆอีกประเด็นหนึ่งก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรว่าที่เราเคยทำกันแบบง่ายๆยางก้อนถ้วยที่กรีดแล้วก็ยังไม่พอเอาสารปลอมปนใส่เข้าไปเอาเปลือกไม้ใส่เข้าไปตรงนั้นมันไม่ใช่การปฏิรูประบบตัวนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเราทำผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่มีคุณภาพท่านไม่ต้องกลัวที่จะขายไม่ได้ผมได้แลกเปลี่ยนกับพี่น้องจากทางจีนเขาเสนอให้เราผลิตยาง HR5L นะครับซึ่งมันเป็นกระบวนการที่จะต้องเตรียมวัตถุดิบที่ค่อนข้างจะสะอาดแล้วก็ฝืนธรรมชาติของพี่น้องที่เคยทำความเคยทำทั้งหลายท่านก็จะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนั้นไปนะครับต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนั้นเพื่อคุณภาพแล้วก็ราคามูลค่าที่มันจะได้เพิ่มแล้วการตลาดมันจะครบเหล่านั้นทั้งหมดผมไปที่อีสานไปเจอพี่น้องวิสาหกิจชุมชนที่อุดรธานีเขาทำยางแผ่นคุณภาพส่งให้กับบิสโตนมีออเดอร์กันเป็นเดือนๆตรงนั้นเขาสามารถทำคุณภาพจนบริษัทบิสโตนเชื่อถือแล้วเขาอยู่ได้อ่ะครับอันนี้ก็เล่าพี่น้องฟังว่ากลุ่มไหนสหกรณ์ไหนหรือวิสาหกิจชุมชนไหนที่ตั้งใจแน่วแน่ตรงสิ่งเหล่านี้ก็ต้องช่วยกันทำนะครับช่วยกันทำเราพยายามสร้างความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรตรงนี้ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ลำปางมีท่านวันชัยชาวฤทธิ์จะเข้มงวดมากในเรื่องของคุณภาพของยางนะครับตรงนี้บางทีพี่น้องก็ไม่เข้าใจโกรธคณะกรรมการคัดชั้นของยางก็เราก็ต้องยอมให้พี่น้องโกรธไปในปัจจุบันและอนาคตคงจะเข้าใจกันตรงสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่าคิดว่าใต้เขาทำอย่างนี้ยังอยู่ได้ภาคอื่นเขาทำอย่างนี้ยังอยู่ได้มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เหนือเราจะต้องเอาจุดอ่อนของภาคอื่นๆซึ่งเป็นความล้มเหลวมาเป็นบทเรียนแล้วก็มาแก้ไขมาใช้ในภาคเหนือว่าเราจะทำยังไงนะครับในจุดอ่อนต่างๆของแต่ละภาคเราถือว่าเราเป็นน้องสุดท้องของวงการยางของทุกภาคเพราะนั้นผมเองไปมาทั่วทุกภาคพยายามที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ดีที่เด่นของแต่ละภาคแล้วก็ศึกษาเรียนรู้กระบวนการที่เป็นจุดด้อยของแต่ละภาคเพื่อมาคุยกับพี่น้องภาคเหนือของเรานะครับตรงนี้จริงๆแล้วถ้ามาถึงปฏิรูปเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตรงนี้มันมีเยอะแยะมากมายที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคุณธรรมของพี่น้องต้องสูงเชื่อถือได้ตรงนี้นะครับต้องเชื่อถือกันตรงนั้นถ้าพี่น้องทำได้ตรงนี้ผมเองเชื่อมั่นว่าเราอยู่ได้นะครับเราอยู่ได้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมามีคุณภาพการตลาดไปได้ครับประเด็นสุดท้ายคงฝากไปทางงานด้านวิจัย
สิ่งเฉพาะหน้าเมื่อเช้าผมคุยกับน้องเขาไปว่าที่ลำปางเราคงจะตัดสินใจสร้างโรงงานต้นแบบของ SDR 20แต่ทางจีนให้เราทำ SDR 5ก็ลองคุยกันก่อนพี่น้องครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ชื่นชมยินดีกับพี่น้องเชียงใหม่พี่เอกลุงเอกพวกเราคงรู้จักลุงเอกเป็นคนเชียงใหม่ไปทำเรื่องของระบบกลิ่นให้กับโรงงานที่ฉิงหงระบบกำจัดน้ำเสียแล้วมารีไซเคิลได้ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดตรงเมืองเหนือเราบ้านเฮาเนาะมันก็ไปเจอเรื่องยากที่เฮามีภูมิปัญญาของคนเมืองเหนือเฮาอยู่ตรงหั่นนะครับตรงนี้เป็นจุดแข็งของพี่น้องเราที่จะต้องช่วยกันผมก็พูดคุยกับพี่เอกมาตลอดว่าถ้าเราทำตรงนี้เราต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันจนถึงแลกเปลี่ยนกับโรงงานของจีนโดยให้อาจารย์อรงกาปัญญาจากลำพูนไปทำการเจาะยางให้เขา 10,000 ต้นเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่เราผลิตแล้วไปส่งจำหน่ายให้เขาสร้างพันธมิตรตรงนี้เราพยายามเชื่อมโยงในเรื่องของบ้านพี่เมืองน้องกันตรงขณะนี้เราทำอยู่นะครับไปมาหาสู่กันอยู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะนำพาพี่น้องภาคเหนือไปสู่ทั้งการแปรรูประบบกลางน้ำให้มีตลาดแล้วถ้าทำปลายน้ำตรงนี้ได้ครับความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดกับพี่น้องชาวสวนยางของภาคเหนือครับสวัสดีครับครับจากท่านสวัสดิ์ได้ชี้แจงนะครับได้ให้ข้อคิดนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับว่าไม่ถ้าโรงงานต้นแบบขึ้นเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วว่าท่านก็ยืนยันแล้วท่านจะสร้างนะครับก็ทางสวทช.เองก็ยินดีที่จะเข้าไปสนับสนุนทั้งด้านเทคโนโลยีนะครับทั้งด้านเรื่องของก็มีงบประมาณบางส่วนที่สนับสนุนให้กับภาควิสาหกิจชุมชนหรือว่าภาคสาธารณะด้วยนะครับก็ยังเหลืออีกท่านนึงนะครับอยากให้ท่านอาจารย์พนมเทียนได้ฝากข้อคิดกับผู้เข้าร่วมเสวนาแล้วก็ผู้เข้าเสวนานะครับว่าทางพี่โจ้จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ตลอดอย่างไรบ้างครับทางสถาบันนะครับก็คือเขาจะมีหน่วยงานที่รับเกี่ยวกับพวกที่เป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเป็นถ้าทางไร่ก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับทางกระบวนการผลิตก็จะเป็นของคณะวิศวะนะครับแล้วก็ส่วนถ้าเป็นทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็จะมีที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วซึ่งสามารถติดต่อโดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางสวทช.ได้นะครับซึ่งทางสวทช.เนี่ยก็จะมีคำแนะนำนะครับอย่างเช่นอาจจะมีคำแนะนำถึงแหล่งทุนหรือว่าคณาจารย์หรือว่าอาจารย์ที่เขามีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆนะครับก็คือสามารถติดต่อผ่านทางสวทช.แล้วก็จะได้ติดสามารถติดตามผลหรือว่าสามารถชี้แจงปัญหาได้นะครับซึ่งปัญหาต่างๆเนี่ยทางนักวิจัยนะครับจะนำมาดำเนินการวิจัยนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาให้ทางอุตสาหกรรมยางพาราได้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะครับก็ทางแม่โจ้ก็ยืนยันแล้วนะครับว่ายินดีที่จะเข้ามาร่วมในการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้กับทางชาวสวนยางนะครับก็นะครับเวลาก็เลยมานะครับแต่ว่าทางผู้เข้าร่วมเสวนาก็ไม่อยากว่าจะสื่อสารทางเดียวก็ขอหนึ่งคำถามครับจากผู้เข้าเสวนานะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการสื่อสารนะครับเราก็จะเป็นการโจทย์ต่อไปที่ทางสวทช.เองทางสกย.เองอสย.เองนะครับที่จะเข้าไปช่วยกับทางชาวสวนได้ยังไงขอสักหนึ่งคำถามครับมีไหมครับงั้นไม่เป็นไรครับก็วันนี้ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทช.นะครับ
สกยเองที่ให้เกียรติมาแล้วอสยก็มาจากอุดรธานีเลยนะครับแล้วก็ทางท่านสวัสดิ์แล้วก็ทางแม่โจ้นะครับที่ให้เกียรตินะครับเข้ามาให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับผู้เข้าเสวนาทุกคนนะครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับวันนี้เราเกินเวลาเข้าไปครับก็สัญญานะครับว่าสวชภาคเหนือเองจะติดตามเรื่องตรงนี้ตลอดโดยผมนะครับจำชื่อผมไปเลยนะครับแล้วก็ใครอยากจะทำโครงการที่เป็นโรงงานต้นแบบหรือเป็นโรงงานหรือกระบวนการผลิตต่างๆต้องการรับการสนับสนุนก็ติดต่อมาที่ทางผมได้นะครับสวชภาคเหนือนะครับครับก็ขอบคุณครับขอบพระคุณมากค่ะนะคะขอบพระคุณสำหรับท่านผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะคะ